ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคำพูดของหลงเฉินสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่เดิมทีนั้นพวกเขาต่างรู้สึกผ่อนคลายและเตรียมการพักผ่อนแต่ทว่าตอนนี้กลับคว้าจับอาวุธเอาไว้แน่นทันใดนั้นเองที่ม่านมิดได้สั่นสะท้านเล็กน้อยราวกับคลื่นน้ำก่อนที่จะปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมาอย่างช้าๆนี่คือร่างของชายหนุ่มรูปหล่อที่มีผมยาวและหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขามีเขาสองเขาอยู่กลางหน้าผากอก็คงจะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นยอดฝีมือเผ่ามนุษย์มันเป็นพลังปราณมานที่ดูเบาบางอย่างมากและหากว่าไม่ได้ตั้งใจสัมผัสถึงมันก็จะไม่สามารถสัมผัสได้ทว่าพลังปราณมานของเขากลับทำให้ทุกคนรู้สึกประหลาดเพราะว่ามันไม่ใช่พลังปราณมานที่ทำให้พวกเขาหวาดกลัวหรือว่ารังเกียจอีกฝ่ายเป็นตัวตนที่ดูสงสงและสง่ามราวกับบัณฑิตซึ่งหากว่าเทียบกับยอดฝีมือเผ่ามารโดยทั่วไปแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนในเผ่ามารเสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามการที่ตัวตนระดับนี้อยู่ข้างกายของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้นั้นมันทำให้พวกเขาต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันอีกฝ่ายดูเหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีพิษสงอะไรแต่ทว่าพวกเขาสามารถบอกได้ทันทีว่านี่ถือเป็นตัวตนที่ไร้กาจจะอย่างมากเมื่อมองไปทางอีกฝ่ายก็ทำให้ผู้คนอดหันมองไปทางหลงเฉินไม่ได้อีกฝ่ายนั้นเป็นแบบเดียวกันกับหลงเฉินไม่มีผิดมันเป็นสภาวะพลังที่แผ่วเบากับเด็กน้อยไร้พิษภัยแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วคือการที่หากว่าอีกฝ่ายลงมือเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นตัวตนที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวร้ายกาจขนาดนั้นเลยงั้นหรือข้าใช้ทักษะหลักฐานชีวิตในการปกปิดสภาวะพลังของตัวเองแต่ทว่าเจ้าก็ยังสามารถตรวจพบได้นี่เจ้าไม่ได้หลอกข้าใช่ไหมอีกฝ่ายมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความประหลาดใจคนคนนี้ไม่ได้แสดงท่าทางที่เดือดดาลหรือว่ามีความเป็นปฏิปักษ์แม้แต่น้อยท่าทางและน้ำเสียงของเขามันทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆผงะไปเพราะว่านี่มันใช่เผ่ามันจริงๆนั้นหรือเจ้าน่าเข้ามาถึงที่นี่ตั้งแต่ช่วงแรกที่พวกเราเผชิญหน้ากับกลุ่มมันเหล่านั้นเจ้าคิดว่าข้าหลอกลวงเจ้าหรือเปล่าล่ะหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบหลังจากที่พูดจบก็ได้ส่งสัญญาณให้ทุกคนเก็บอาวุธของตัวเองกลับไปเพราะว่าการที่มีเขาอยู่นี้ก็ไม่จำเป็นต้ององตื่นตัวถึงขนาดนั้นร้ายกาจจริงๆนั่นแหละชายคนนั้นพยักหน้าของตัวเองแล้วพูดต่อว่าทักษะปกปิดสภาวะพลังของข้านั้นถึงแม้ว่าจะไม่กล้าบอกว่ามันแข็งแกร่งที่สุดแต่ทว่าต่อให้เป็นตัวตนขอบเขตกษัตริย์เทวะขั้นกลางในรังของเราเองก็ยังไม่สามารถตรวจจับได้เหตุผลด้านหนึ่งที่ข้าสามารถตรวจจับเจ้าได้ก็เป็นเพราะว่าข้าเข็นฆ่าคนในเผ่ามารมาแล้วมากมายจนสร้างเป็นความสามารถในการตรวจจับรูปแบบหนึ่งส่วนอีกด้านมันเป็นเพราะว่าข้าเองก็มีสหายเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเจ้าฉะนั้นแล้วเมื่อเจ้าปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ข้าตรวจจับได้ทันทีหลงเฉินพูดออกมาสหายของเจ้างั้นหรือเจ้าที่เป็นเผ่ามนุษย์กลับเป็นสหายกับเผ่ามารงั้นหรืออีกฝ่ายอดผงะไปไม่ได้หลงเฉินเผยรอยยิ้มจางๆออกมาโดยที่ไม่ได้ตอบกลับอะไรเพราะว่าภายในตำหนักเทพแห่งสุราเองก็มีคนจากเผ่าเจ้ายู่เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าชายคนนี้จะปกปิดสภาวะพลังของตัวเองเอาไว้อย่างดีแต่ทว่าเขาก็ตระหนักดีว่าอีกฝ่ายเป็นคนในเผ่ามารปิคู่ซึ่งมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใหญ่มากและมีกิ่งก้านสาขามากมายจึงทำให้เขาไม่สามารถจำแนกได้ว่าอีกฝ่ายมาจากกิ่งก้านสาขาไหนอย่างไรก็ตามสภาวะพลังของชายคนนี้กลับกว้างใหญ่ดุจดั่งมหาสมุทรและยากที่จะยังถึงเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือในหมู่ยอดฝีมืออย่างแน่นอนน่าสนใจจริงๆข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าข้าจะได้พบเจอกับยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ที่น่าสนใจขนาดนี้ก่อนที่ข้าจะไปจากที่นี่คนคนนั้นอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้ข้าเองก็คิดแบบเดียวกันข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบเจอกับยอดฝีมือเผ่ามันที่น่าสนใจอย่างเจ้าอิงวูเต๋าจากเผ่ามันปิดคู่หลักสีชายคนนั้นเอ่ยนามของตัวเองออกมาเมื่อเขาเอ่ยนามของตัวเองออกมาก็ทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆถึงกับโห่ร้องออกมาพลางพูดว่าสายเลือดตรงของเผ่าจักรพรรดิของเผ่ามันอย่างเผ่ามันปิดคู่หลักสีงั้นหรือภายในตำราของเผ่าโลหิตม่วงเองก็มีบันทึกเกี่ยวกับมันปิดคู่หลักสีเช่นเดียวกันนี้นะคือหนึ่งในเผ่าจักรพรรดิของเผ่ามันที่เลื่องชื่อแม้ว่าเผ่ามันปิกทองคำจะเป็นหนึ่งในเผ่าจักรพันธิของเผ่ามันแต่ทว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่กิ่งก้านสาขาที่แยกออกมาเท่านั้นทว่าทางเผ่ามันปิกคู่หลักสีนี้ถือเป็นเผ่าจักรพรรดิที่แท้จริงในยุคโกลาหลแรกเริ่มเองก็มีตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังอยู่มากมายและเมื่ออิงบูเต๋าเอ่ยนามของตัวเองออกมาก็ทำให้จิตใจของพวกเขาตกไปอยู่ที่ตาตุ่มกันทั้งหมดเพราะว่าศัตรูที่พวกเขาต้องเผชิญหน้านั้นคือเผ่าจักรพรรดิในหมู่มาร
หลงเฉินเองก็ผงะไปเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับเผ่ามารปีกคู่หลากสีมาเช่นเดียวกันเพราะถึงอย่างไรเขาก็เข็นค่ายอีกฝีมือมารมาตั้งมากมายและทำให้พวกเขาเป็นศัตรูที่ไม่มีวันญาติดีกันได้นี่ทำให้เขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของอีกฝ่ายข้าละไม่เข้าใจจริงๆว่าเจ้ามาจากเผ่ามารปีกคู่หลากสีแต่แล้วเหตุใดเจ้าถึงได้มาคลุกอยู่กับพวกไร้น้ำยาพวกรณีกันหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้ข้าน่าเป็นบุตรที่ไร้บุพการีมันเป็นเรื่องที่มีเบื้องหลังที่ยาวมากอิงวูเต๋าพูดพลางถอนหายใจออกมาก่อนที่จะปรากฏไข่ขึ้นมาในมือของเขาสองไห่พร้อมทั้งโยนในหนึ่งให้กับหลงเฉินออิงวูเต๋าเปิดไห่พร้อมทั้งดื่มมันลงไปถึงได้ทำให้สุราหลั่งไหลออกมาไม่คิดมาก่อนเลยว่าภายในนี้จะบรรจุสุราเอาไว้หลงเฉินเปิดไห่ออกมาพร้อมทั้งดื่มมันลงไปซึ่งเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวเช่นนี้ของหลงเฉินก็ทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆถึงกับรู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวนี่นะคือศัตรูของพวกเขาจะกินจะดื่มอะไรที่อีกฝ่ายยื่นให้ง่ายๆได้อย่างไรกันหากว่ามันผสมยาพิษเอาไว้ก็เท่ากับการเอาชีวิตของตัวเองเลยด้วยซ้ำเมื่อเห็นว่าหลงเฉินดื่มมันลงไปอย่างไม่ลังเลก็ทำให้อิงหูเต๋าแสดงสีหน้าท่าทางที่ราบเรียบออกมาอย่างเคยแต่ทว่าภายในดวงตากลับแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ชื่นชมอย่างไรก็ตามสายตาที่ชื่นชมนี้เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาเห็นว่าหลงเฉินกลับพ่นสุราที่ดื่มไปออกมานี่ยังกล้าเรียกว่าสุราอีกนั้นหรือหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งโยนไหสุรานี้ทิ้งไปก่อนที่จะโบกมือของเขาทำให้ไหสุราปรากฏขึ้นในมือแล้วโยนมันออกไปทางอิงบูเต๋าอิงบูเต๋ารับเอาสุราของหลงเฉินเอาไว้พร้อมทั้งแตะไปที่ฝาไหเพื่อเปิดมันออกโดยที่ไม่ปล่อยให้สุราหกเลอะเทอะแต่กลับดื่มลงไปอย่างไม่ลังเลเป็นสุราที่ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อดื่มมันลงไปก็ทำให้อิงบูเต๋าแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาโดยทันทีแน่นอนว่าต้องดีอยู่แล้วนี่นะเป็นสุราที่มาจากตำหนักเทพแห่งสุราเลยนะหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มตำหนักเทพแห่งสุรางั้นหรือว่าเจ้าหมายถึงตัวตนในตำนานงั้นหรืออิงวูเต๋าแสดงท่าทางที่ประหลาดใจเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็รู้จักตำหนักเทพแห่งสุราเช่นเดียวกันฮ่าฮ่าไม่คิดมาก่อนเลยจริงๆว่าจะได้พบเจอกับเผ่ามนุษย์ที่น่าสนใจเช่นนี้และยังได้ดื่มสุราในตำนานอีกด้วยโชคดีแล้วจริงๆที่ข้าไม่ได้เร่งรีบไปจากที่นี่ไม่เช่นนั้นก็คงจะพลาดโอกาสนี้อิงบูเต๋าหัวเราะออกมาพลางดื่มสุราลงไปด้วยท่าทางที่ดูพึงพอใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าหลงเฉินและอิงบูเต๋าดื่มด้วยกันก็ทำให้ทุกคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเหลาเหยียนเฟิงหันมองไปทางเหลาอิงและคนอื่นๆด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงบางสิ่งทุกคนต่างเข้าใจได้ทันทีพร้อมทั้งรีบนำทัพยอดฝีมือออกไปปิดล้อมอาณาเขตรอบๆเอาไว้พวกเขาไม่ได้กลัวการมาถึงของยอดฝีมือเผ่ามารแต่ทว่าพวกเขากลัวว่าจะถูกคนในเผ่าโลหิตม่วงพบเห็นว่าหลงเฉินและยอดฝีมือเผ่ามารดื่มด้วยกันหากว่าเรื่องนี้แพร่พรายออกไปก็จะทำให้หลงเฉินต้องเผชิญหน้ากับความผิดโทษฐานที่ร่วมมือกับศัตรูและเป็นกบฏของเผ่าข้าก็คิดว่าระหว่างข้าและเจ้าจะต้องต่อสู้จนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งทว่าจากน้ำเสียงของเจ้ามันดูเหมือนว่ามันจะต่างไปจากที่ข้าคิดเอาไว้นะหลงเฉินพูดออกมาอิงวูเต๋านั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงขั้นที่หลงเฉินจำเป็นต้องระมัดระวังเมื่อเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายแต่ทว่าตัวตนระดับพวกเขาล้วนแล้วแต่รังเกียจการใช้ลูกไม้ชั้นต่ำการที่อิงวูเต๋าชวนเขาดื่มสุรานั้นมันเป็นการดึงดูดระหว่างกันและกันเขาคิดเอาไว้ว่าหลังจากที่ดื่มเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นการต่อสู้แย่งชิงชีวิตแต่ทว่าจากน้ำเสียงของอีกฝ่ายก็ฟังดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการต่อสู้กับเขาความเป็นจริงแล้วเมื่อก้าวสวรรค์ได้ถูกทะลวงผ่านก็ทำให้โลกของเราถูกเปิดเผยขึ้นมาข้าเองก็อยากจะไปจากที่นี่ทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เริ่มสงครามกับเผ่าโลหิตม่วงของเจ้าพวกมันกำลังเก็บเกี่ยวโลหิตม่วงของพวกเจ้าเพื่อสร้างยอดฝีมือยุคใหม่ขึ้นมานี่ทำให้ข้าคิดที่จะใช้เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และท้ายที่สุดกลับกลายเป็นว่าพวกมันพยายามกีดกันข้าไปเสียยอมหมดเนื้อก็ส่งให้พวกที่พวกมันผนึกเอาไว้กินส่วนน้ำแกงก็ปล่อยให้เป็นอาหารของพวกโง่ในสนามรบส่วนข้านั้นไม่ได้อะไรเลยหากว่าข้าไม่ไปแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรกันอิงวูเต๋าสายศีรษะของตัวเองหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งถามอย่างเชิงออกมาว่าเจ้าหมายความว่าพวกเขาไม่ใช่คนในเผ่าเดียวกันกับเจ้างั้นหรือแน่นอนพวกมันเป็นเพียงแค่ขอทานในเผ่ามันเท่านั้นอิงวูเต๋าพูดออกมาด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความดูถูกก่อนที่จะดื่มสุราเข้าไปแล้วพูดกับหลงเฉินว่าข้าเห็นแก่เรื่องที่เจ้ามอบสุราชั้นดีให้กับข้าฉะนั้นข้าจะบอกความลับของพวกมันให้ก็ได้หลังจากนี้พวกเราก็จะได้ไม่ติดค้างอะไรต่อกัน
เมื่อได้ยินอิงหวุดเต่าพูดเช่นนี้ก็ทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆต่างเงี่ยหูฟังเพราะว่าใครบ้างที่ไม่รู้ถึงความลับของเผ่ามารหลงเฉินกลับทำเพียงแค่สายศีรษะของเขาพร้อมทั้งพูดว่าพวกเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันพวกเราคือยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ส่วนเจ้ายอดฝีมือเผ่ามารซึ่งพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูกันมาเนิ่นนานเจ้ามอบสุราให้แก่ข้าส่วนข้าเองก็มอบคืนกลับให้เจ้าเช่นเดียวกันทุกคนต่างไม่มีอะไรติดค้างกันส่วนเรื่องเกี่ยวกับเผ่ามารนั้นพวกเราไม่ได้สนใจอะไรมากนักอิงวูเต่านั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างมากหลงเฉินไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะลงมือกับอีกฝ่ายไม่ลงมือของเขาเปื้อนเลือดเผ่ามารมามากและเรียกได้ว่ามีความแค้นที่ฝังรากลึกถึงอย่างไรศัตรูก็ยังเป็นศัตรูอย่างเคยเมื่อได้ยินหลงเฉินพูดเช่นนี้ก็ทำให้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆไม่เพียงแค่ไม่ได้แสดงท่าทางที่ผิดหวังออกมาแต่กลับรู้สึกโล่งใจเพราะว่าจุดยืนของหลงเฉินนั้นชัดเจนอย่างมากไม่ว่าจะอย่างไรพวกเขาก็ถือเป็นศัตรูกันห้าห้าไม่ว่าจะถึงอย่างไรข้าก็จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้มารดามันเถอะข้าหลังหงุดหงิดเสียจริงๆฉะนั้นแล้วถึงได้คิดที่จะให้ข้อมูลแก่เจ้าเพราะการทำเช่นนั้นก็ถือเป็นการล้างแค้นนอสำหรับข้าอิงวูเต๋าหัวเราะออกมาด้วยรอยยิ้มแท้จริงแล้วบรรพชนของอิงวูเต๋านั้นเป็นผู้นำกลุ่มยอดฝีมือเผ่ามารเข้าไปหลบภายในโลกใบเล็กตั้งแต่สมัยยุคโกลาหลแรกเริ่มเพื่อหลบหนีจากหายนะในอดีตหลังจากนั้นเผ่ามันปิดคู่หลักสีได้ถูกเข็นฆ่าไปภายในสงครามครั้งนั้นจนตกอยู่ในสภาพที่น่าอนาถอย่างมากเรียกได้ว่ายอดฝีมือของพวกเขาแทบที่ตกตายลงในการต่อสู้นี้ด้วยกันทั้งหมดและเหลือเอาไว้เพียงแค่ผู้อาวุโสและเด็กเล็กเท่านั้นตอนนั้นทางยอดฝีมือเผ่ามันปิดคู่หลักคามูสีได้นำทัพยอดฝีมือเผ่ามันกว่าหลายร้อยคนเข้าไปหลบภายในโลกใบเล็กช่วงแรกนั้นไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ทว่ายิ่งเวลาผ่านไปก็เป็นตอนที่เกิดหายนะครั้งใหม่ขึ้นก่อนที่จะจบหายนะครั้งเก่ายอดฝีมือเผ่ามันกว่าหลายร้อยกิ่งก้านสารฆ่าล้วนแล้วแต่เห็นว่าทางเผ่ามันปีกคู่หลักสีล้วนแล้วแต่ถดถอยลงแล้วว่าถึงได้พยายามรวมหัวกันกดขี่เผ่ามันปีกคู่หลักสียอดฝีมือเผ่ามันเหล่านี้ล้วนแล้วแต่รู้ดีว่าทางเผ่ามันปีกคู่หลักสีนั้นเป็นเชื้อสายโดยตรงของเผ่าจักรพันดิตและยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์ที่สุดฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นยอดฝีมือเผ่ามันปีกคู่หลักสีเพศผู้หรือเพศเมียก็ล้วนแล้วแต่กลายเป็นเครื่องมือในการขยายพันธุ์ของทุกเผ่าพันธุ์แม้ว่าทางอิงหวูเต๋าจะดูเหมือนพูดเรื่องนี้ไปอย่างไม่ได้สนใจอะไรแต่ทว่าหลงเฉินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามือที่ถือไหสุราของอีกฝ่ายกลับสั่นสะท้านระหว่างที่พูดถึงมันเห็นได้ชัดว่าจิตใจของเขาไม่ได้สงบนิ่งเหมือนดังที่แสดงออกมาทางสีหน้าของเขาทว่าทางเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆที่ได้ยินเช่นนั้นก็ต่างพากันแสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาตามๆกันพวกเขาล้วนคิดว่าเรื่องความขัดแย้งภายในเผ่าโลหิตม่วงนั้นหม่นหมองมากพอแล้วแต่ทว่าของทางเผ่ามันกลับโหดเหี้ยมเสียยิ่งกว่าหลังจากที่อิงวูเต๋าดื่มสุมสาลงไปก็เป็นตอนที่เขาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองต่อไปและหลังจากนั้นก็บอกว่ายอดฝีมือเผ่ามันปีกคู่หลักสีที่แท้จริงนั้นแทบที่จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยตอนนี้พวกเขาส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกผสมด้วยกันทั้งหมดสำหรับเผ่าอื่นๆนั้นหลังจากที่ได้รับการผสมพันธุ์กับเผ่ามันปีกคู่หลักสีก็ทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่สำหรับทางเผ่ามารโลหิตปีกคู่หลักสีที่มีสายเลือดอันสูงส่งนั้นถือเป็นการทำให้สายเลือดของพวกเขาปนเปื้อนยังดีที่ทางเผ่ามันทั้งหลายอมปล่อยให้พวกเขาส่วนหนึ่งคงสายเลือดที่มีความบริสุทธิ์เอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นนอการถูกตัดเชื้อไฟอย่างไรก็ตามคนที่ยังคงความบริสุทธิ์ของสายเลือดเอาไว้นั้นจะถูกจับตามองอย่างเคร่งครัดและพยายามล้างสมองของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหลงลืมประวัติศาสตร์มันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายเกรงกลัวว่าจะถูกตามคิดบัญชียิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีทางเลยที่ทางเผ่ามันจะปล่อยให้ยอดฝีมือเผ่ามันปีกคู่หลากสีมีตัวตนที่แข็งแกร่งจนถือเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อแข็งแกร่งถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเลือกจับคู่กับเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อผลิตลูกหลานและมัดใจของพวกเขาเอาไว้ทว่าอิงวูเต๋าคนนี้นั้นมีสติปัญญาที่สูงมากและรู้จักการอดทนอดกลั้นเขาเก็บซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้เพื่อให้ได้รับความไว้ใจจากคนอื่นเขาพยายามทำตัวสงบเสงี่ยมมาเป็นเวลานานจนในที่สุดก็ทำให้เขาสามารถออกมาเดินทอดน่องที่โลกภายนอกได้เดิมทีนั้นตัวเขาคิดที่จะหันหลังหนีไปโดยทันทีแต่ทว่าหลังจากที่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างเผ่ามารและเผ่าโลหิตม่วงก็พบว่าทางเผ่ามารนั้นอาศัยวิธีการพิเศษในการดูดกลืนพลังโลหิตม่วงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิทธิ์ของตัวเองเขาคิดเอาไว้ว่าจากความพยายามตลอดหลายปีนี้จะต้องได้รับน้ำแกงมาบ้างท้ายที่สุดเมื่อลงมือก็พบว่าเขาไม่ได้รับสิ่งใดกลับมาเลยด้วยซ้ำไม่เพียงแค่ไม่ได้รับสิ่งใดกลับมาแต่กลับถูกยอดฝีมือเผ่ามารมากมายถมถุยตอนนี้เองที่อิงหวูเต๋าได้เผยรอยยิ้มที่หม่นหมองออกมาพลางพูดว่า
วันนี้ข้าหนีออกจากเผ่ามาโดยที่ไม่คิดที่จะกลับไปอีกแล้วเดิมทีนั้นตัวข้าคิดว่าจะกำจัดพวกสัตว์เดรัจฉานภายในสนามรบแล้วค่อยไปจากที่นี่อย่างไรก็ตามภายในเผ่าของพวกมันนั้นมีตาเท่าที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากหากว่าไปกระตุ้นมันก็คงจะกลายเป็นปัญหาไม่น้อยฉะนั้นแล้วข้าถึงได้มีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นข้าวิ่งพล่านไปทั่วทั้งสนามรบแห่งนี้เพื่อออกตามหาคนที่คุ้มค่าที่จะฆ่ามากที่สุดแล้วหลังจากนั้นข้าก็ดันมาพบเจ้าพายในสถานที่แห่งนี้การที่ยอดฝีมือเผ่าโลหิตม่วงมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งอย่างเจ้ามันทำให้ข้ามีความสุขอย่างมากแม้ว่าข้าจะไม่ต้องลงมือแต่ทว่าข้าก็รู้ถึงผลลัพธ์ของมันเป็นอย่างดีเมื่อได้ยินถึงจุดนี้ก็ทำให้ผู้คนไม่ได้รู้สึกประหลาดใจแต่กลับรู้สึกขบขันไม่แปลกใจเลยที่ว่าอิงหูเต๋าถึงได้ไม่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาที่แท้ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรนั่นเองทางอิงหูเต๋านั้นเกลียดชังทั้งเผ่ามันที่อยู่ที่นี่แต่ทว่าตัวเขานั้นไม่มีหนทางในการล้างแค้นอีกฝ่ายไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดเมื่อได้พบเจอกับหลงเฉินแล้วถึงได้ทำให้เขาแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาตอนนี้เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นต่างเข้าใจได้ถึงทุกสิ่งและไม่ได้ระแวงในตัวของอิงหูเต๋าอีกต่อไปในอีกความหมายคือเจ้าจะไม่ว่าอะไรหากว่าพวกเราเข็นฆ่ายอดฝีมือเผ่ามันทั้งหมดนั้นหรือเหล่าเหยียนเฟิงถามอย่างเชิงออกมาแน่นอนว่าถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะฆ่าล้างพวกมันไปให้หมดและอย่าให้เหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้อิงหูเต๋าตอบกลับแล้วคนในเผ่าของเจ้าล่ะเหล่าเหยียนเฟิงอดถามออกมาไม่ได้คนในเผ่าอะไรกันพวกมันถูกล้างสมองไปแล้วและกลายเป็นเพียงแค่ทาสเท่านั้นพวกมันทำให้เกียรติของเผ่ามันปีกคู่หลากสีถูกเหยียดหยามพวกเจ้าควรที่จะเข็นฆ่าพวกมันให้หมดและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้ความอัปยศนี้ถูกปกปิดเอาไว้อิงหูเต๋าพูดออกมาทว่าพวกเราเองก็รู้ถึงเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรืออย่างไรกันเหล่าเหยียนเฟิงมองไปทางอิงหูเต๋าแล้วพูดออกมาด้วยท่าทางที่ดูระแวงในเผ่ามนุษย์ของเจ้าอาจจะมีคำพูดอยู่ว่าอย่าสาวไส้ให้กากินก็จริงทว่าเรื่องนี้มันตรงกันข้ามกันยิ่งไปกว่านั้นคือเจ้าคือเผ่ามนุษย์และข้าคือเผ่ามารเมื่อต้องเผชิญหน้ากันภายในสนามรบก็จะมีเพียงแค่สงครามตัดสินชีวิตและความตายเท่านั้นจะรู้หรือไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันที่ไหนที่ข้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เจ้าเชื่อข้าเพราะว่าหากว่าเจ้าเชื่อข้าก็มีโอกาสที่จะสามารถจับพวกมันเอาไว้ได้ทั้งฝูงอิงหูเต๋าโบกมือออกไปก่อนที่ถุงหนังจะลอยออกไปตรงหน้าของหลงเฉินท้ายที่สุดหลงเฉินก็คว้าจับมันเอาไว้หากว่ามีวันใดวันหนึ่งที่พวกเราได้พบเจอกันภายในสนามรบข้าก็จะไม่แสดงความเมตตาปราณีแม้แต่น้อยอิงหูเต๋าพูดออกมาพร้อมทั้งดื่มสุราลงไปก่อนที่ร่างของเขาจะผสานเข้ากับม่านมิติและหายตัวไปอย่างฉับพลันช่วงที่อิงหูเต๋าเดินทางมาถึงก็มาแบบเงียบๆและตอนจากไปก็ไปแบบเงียบๆเช่นเดียวกันมันดูราวกับว่าเขาเป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณเท่านั้นมันเป็นทักษะการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดและทำให้ผู้คนรู้สึกขนหัวลุกการที่ถูกเพ่งเล็งโดยคนเช่นนี้ก็จะไม่สามารถรับประกันชีวิตของตัวเองได้เลยด้วยซ้ำหลงเฉินไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่านี่คือพลังพิเศษทางสายเลือดที่ผสมผสานหลักการแห่งห้วงมิติเอาไว้จนทำให้สามารถหลบซ่อนภายในม่านมิติได้มันเป็นสิ่งที่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างมากแต่ทว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะอีกฝ่ายไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการลอบสังหารตราบเท่าที่อีกฝ่ายลงมือก็จะไม่สามารถหลบซ่อนตัวได้อีกต่อไปยอดฝีมือที่แท้จริงล้วนแล้วแต่สามารถสัมผัสถึงตัวตนของเขาได้ไปแล้วงั้นหรือเหล่าเหยียนเฟิงอดถามออกมาไม่ได้เขาไปแล้วได้เวลาพวกเราออกตามหายอดฝีมือเผ่ามันที่มีความแข็งแกร่งระดับเดียวกันต่อแล้วหลงเฉินพูดออกมาและบอกให้ทุกคนเดินทางต่อไปทว่าเขากลับเปิดถุงหนังออกอย่างเงียบๆเพราะไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายจะมอบของขวัญอะไรดีๆให้กับเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ